เหมือนที่เขาบอกว่าบางทีภาพภาพเดียวนั้นอธิบายได้เป็นร้อยเป็นพันคำบางอย่างภาพมันก็มีพลังมากที่มันเห็นปึ้งเดียวจบเลยแต่บางทีเสียงบางอย่างเนี่ยหลายภาพยังอธิบายได้ไม่เท่าแค่เสียงไม่กี่โน้ตอะไรเงี้ยครับผมนะครับเมธีนจินดานะครับหรือว่าเมธีโมเดิร์นด็อกครับที่เราเด็กๆวัยรุ่นหนุ่มๆเราก็เหมือนทำงานกันหนักพอสมควรนะทัวร์ด้วยทำเพลงใหม่อะไรเหมือนสมองมันต้องคอยคิดงานคิดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้พักพอออกอัลบั้มไปสักปี2ปีก็จะมีคนถามแล้วว่าเมื่อไหร่ออกชุดใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นช่วงที่เหมือนกับคนในวงต่างแยกอยากไปทำอะไรที่ตัวเองสนใจมันก็เหมือนเราได้พักด้วยเราก็ได้ใช้ชีวิตรู้สึกดีกับตัวเองนะจุดหนึ่งที่เริ่มคือว่าเรามีบ้านหลังนี้แหละเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีรูปโชว์แล้วก็ไปเดินตามจตุจักรจะไปหารูปปิกัสโซรูปแวนโกะเราก็รู้สึกว่าเออมันจะดีกว่าไหมถ้าเราวาดเองเราจะภูมิใจกว่ารูปมันจะไม่เหมือนเยอะแยะแต่มันเป็นฝีมือเราเองวาดไปได้สักพักเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากวาดที่มันเป็นเราเองมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนคิดในใจว่าเอ้ยยังไม่มีใครเห็นเลยเราก็คิดอ้าวนี่เราอยากให้คนอื่นเห็นด้วยเหรอวะนึกว่าเป็นแบบว่าวาดเพื่อสนองนี้ตัวเองเวลาเราเจอคนที่เกี่ยวกับวงการศิลปะเราก็เริ่มให้เขาดูว่าเราก็วาดอย่างเงี้ยแล้วบางคนเขาก็เริ่มชอบกันบางทีเราก็โพสใน Facebook ก็ดูแล้วเขาก็ชอบงานเราอาจจะไม่ได้เก่งแต่มันก็ดูเป็นแบบเป็นสไตล์เราอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มชวนเราไปแสดงมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆบางทีพวกแบรนด์สินค้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบมาให้เราไปออกแบบเสื้อแต่ว่าผมมันจะมีช่วงที่แบบต้องกลับมาทำดนตรีบ่อยเหมือนกันครับคือผมยังไม่สามารถทำสองอย่างเป็นธรรมชาติได้เวลาจะวาดรูปนี้แทบจะเรียกว่าขังตัวเองอยู่ที่บ้านสักสองอาทิตย์แล้วก็สั่งข้าวอะไรอย่างเงี้ยเลยเคยไปอัดเสียงตอนชุด6อ่ะนะแล้วก็เหมือนไปเดินเล่นกับฟอสเข้าไปในแกลเลอรี่ผู้หญิงเจ้าของแกลเลอรี่เขาถามว่ามาทำไมมาได้ยังไงฟอสก็บอกเออพวกเราก็วาดรูปเหมือนกันแล้วเขาก็ถามผมว่าแล้วผมวาดอะไรฟอสก็ตอบแทนว่าเซอร์เรียลลิสต์ผมก็ถ้าสังเกตสิ่งที่วาดจะเป็นสิ่งที่แบบเออไม่ได้สะท้อนสังคมหรือการเมืองเศรษฐกิจอะไรเท่าไหร่วาดหมาตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นมันทุกวันก็เลยเปลี่ยนจากถ่ายรูปมาเป็นวาดมันถ้าเราคุยกับเพื่อนๆในวงอ่ะบางทีเราจะคุยภาษาแบบขอแบบตุยๆหน่อยขอมูมัวขออะไรเงี้ยบางทีเราพูดเป็นภาษาภาพเราพูดเรื่องเสียงเป็นภาษาภาพการเล่นดนตรีมันก็อาจจะเหมือนเป็นศิลปะที่มันใช้เสียงเป็นสื่อแต่คนเรามันก็มีหลายอารมณ์นะดนตรีของน้องเนี่ยมันก็จะแบบเฉพาะก็ไม่เชิงก็มีความหม่นๆมีอะไรเงี้ยเพราะผมว่ารูปมันก็อาจจะแบบว่ารูปมันก็จะมีสีแบบตุ่นๆบ้างอะไรบ้างมันก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าสวยทีเดียวเลยก็แปลกๆอะไรเงี้ยการเป็นแบรนด์มันก็มีเมจิกบางอย่างนะ1+1+1มันได้เป็น6แต่บางทีเราอยู่คนเดียวก็1+0บางทีก็ได้0ก็มีได้2ก็มีอะไรเงี้ย